นับสนุนโดยสบู่แบรนด์คุณหญิงสินค้าคุณภาพมาเป็นอันดับหนึ่งลูกค้าใช้แล้วติดใจตัวแทนขายรวยไปด้วยกันมุกเลยนะฮะอุตส่าห์เล่นมุกนะฮะอาก็บอกว่าใจเย็นมากมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับเรา2คนนะคะในรายการเปิดปากคนดังค่ะกับเล็กซี่กยี่ดาราค่ะบอกกันสุดตาค่ะคุณผู้ชมขาเมื่อกี้นี้นะเปิดรายการมาเนี่ยเล็กซี่หาแม่ปะบู่นะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมปะบู่ใช่ไหมได้อธิษฐานขอพรให้แม่นะแม่เนี่ยต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าแม่ปะบู่นะเขาบอกว่าปัจจุบันนี้สบู่แต่ละชนิดเนี่ยกีสลีนมันต่ำมากแม่ปะบู่กับปะบู่ต่ำมากนะฮะก็แม่ปะบู่ก็อยากเกิดมาเป็นสบู่ดีๆนะก็คือกีสลีน 100% แต่เราไม่รู้ว่ามันจะมีอยู่ในโลกใบนี้หรือเปล่าจริงๆวันนี้บอกได้เลยนะคะว่าเรา2คนเนี่ยมีนัดกับผู้บริหารคนเก่งนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยวันที่เรามาใกล้ออฟฟิศมากเลยอ่ะเราอยู่กันที่ลาดพร้าวบางหินนี่เองใช่ตรงแบงค์แวลูเพราะว่าเราเนี่ยนัดกับผู้บริหารคนเก่งในร้านฮัลโหลไวไฮทีนี่นะฮะต้องบอกเลยค่ะถ้าใครแวะเวียนผ่านไปผ่านมานะฮะตรงพลาซ่ารากูลค่ะนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าร้านนี่เราใกล้ถึงแล้วนะฮะนี่เราอยู่ตรงหน้าร้านเลยฮัลโหลไวไฮทีเราเดินเข้าไปเลยนะจะต้องมากินทีกินชามากินชารวมไปติดทุ่งตากรีดอะไรอย่างเงี้ยกินชายด้วยกินชายนะระหว่างที่เราพูดผ่านนะคะสำหรับเจ้าของแบรนด์คุณหญิงนะคะไปจิบชาก่อนดีกว่าคุยร้านสวยจังเลยกินไหมกินชาไหมป้าป้าป้ามาจิบชากันดีกว่าอยู่ในร้านนี้เนี่ยบรรยากาศเลิศมากเลยอ่ะใช่ถูกต้องค่ะผู้ชมขาเมื่อกี้นี้นะคะหน้าร้านอลังการมากในร้านก็อลังการเช่นกันค่ะตอนนี้เราต้องทำตัวสำรวมนิดนึงนะไม่เราต้องมากินชาไงเราอยู่ในฮัลโหลไวไฮทีอะไรอย่างงี้แล้วพี่มันมีวิธีการกินชาไหมแบบต้องเวลาจิบเนี่ยต้องตักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยพี่รู้ไหมคือวิธีการตักวิธีการจิบไม่ใช่เทชาวิธีการกินชาเนี่ยต้องมีตังค่ะผู้ชมขามีเงินในกระเป๋ามาหรือเปล่าคะมีค่ะเตรียมจ่ายไหนอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้ไหมวิธีการเครดิตนะคะแต่ว่ามีไอโมบายแบงกิ้งระหว่างที่เรากำลังกินชาแล้วก็เรากำลังนะคะสำหรับผู้อยากคนเก่งกับคุณหญิงนั่นเองค่ะกับสบู่วันนี้เรามีนัดกับแบรนด์สบู่พี่เขาเป็นแบรนด์สบู่ที่ดังมากคือต้องบอกแบบนี้ค่ะผู้ชมค่ะขอเมาส์นิดนึงนะคะก็คือก่อนที่จะมาจัดรายการเนี่ยเล็กซี่มีโอกาสได้เข้าไปในอินเทอร์เน็ตเข้าไปดูนะคะว่าตอนนี้เขาว่าอะไรกันมาแรงกำลังฮิตบ้างนะคะดิฉันไปตกใจกับสบู่ยี่ห้อนึงค่ะนั่นคือคุณหญิงโซฟนั่นเองนะคะเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าตัวแทนโพสเงินโพสทองนะคนก็เมาว่าของจริงของปลอมนะรวมไปถึงเขาบอกว่าสรรพคุณนะคะของสบู่เนี่ยคือกรีซอรีนแท้ 100% เป็นแบบกรีซอรีนธรรมชาตินะคะแล้วพี่รู้ไหมว่าแบรนด์นี้เนี่ย คนรีวิวเยอะมากโอ้คือเขามารีวิวแบบว่าการล้างหน้ากันเลยใครมีปัญหาในเรื่องของสีฟ้ากระจุดด่างดำหรือว่าคนเป็นฝ้าอะไรแบบนี้เนี่ยคนรีวิวเยอะมากให้กับผู้ชมได้ดูกันว่าเขามารีวิวแบบว่าการล้างหน้ากันเลยใครมีปัญหาในเรื่องของเราสองคนขออนุญาตไปจิบชาก่อนเพราะเวลาจิบชาเนี่ยต้องเป็นส่วนตัวนะงั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอกันดีกว่าได้ค่ะอาเทต่อทีพอค่ะอร่อยมากอร่อยอร่อยอร่อยจริงเลยอ่ะต้องเป็นส่วนตัวนะงั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอกันดีกว่าได้ค่ะ
ู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะเราต้องบอกเลยค่ะว่ารายการของเราได้รับเกียรตินะคะจาก CEO คนเก่งนะคะจากแบรนด์ดังค่ะที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะพูดคุยนะคะแต่ขอโทษนะคะรายการของเราเป็นรายการแรกและคิดว่านะคะอาจจะมีรายการอื่นๆตามมาอีกในการพูดคุยกับเจ้าของแบรนด์หรือว่า CEO คนเก่งคนนี้นั่นเองค่ะและตอนนี้เขาอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะคะขอต้อนรับนะคะคุณหญิงค่ะคุณโฉมหญิงก้อนทองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็ต้องบอกเลยหลังจากที่เราตามหา CEO คนเก่งนะคะก็เจอเรียบร้อยแล้วคือจะบอกอะไรให้อย่างหนึ่งรู้ไหมหนูรู้จักแบรนด์นี้นะค่ะเพราะว่าหนูจะอยู่กับโซเชียลหนูจะอยู่กับคนที่เป็นตัวแทนขายทุกแบรนด์แล้วเวลาเราตื่นเราเห็นแบรนด์นี้ก็โพสกันอยู่ในโซเชียลเลยว่าปังมากแหมเธอรู้จักดีฉันก็รู้จักเน่ถ้าเราเปิดไปหน้าอินเทอร์เน็ตนะคะก็จะเห็นเลยค่ะว่าการพรีเซนต์สบู่ของตัวแทนแต่ละคนรวมไปถึงล่าสุดผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะก็คืออโลเวร่านั่นเองนะคะก็ต้องบอกแบบนี้ว่าปังมากค่ะคุณหญิงค่ะเราถึงฉกตัวคุณหญิงมาพูดคุยอยากจะบอกว่าผ่านสวยมากคุณผู้ชมนะดิฉันแบบอายเลยอ่ะก็ต้องอายนะคะก็ต้องอายนะเราก็เคยสบู่เขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องขออนุญาตถามดีกว่านะคะว่าจุดเริ่มต้นของการทำแบรนด์เนี่ยเริ่มต้นมาได้ยังไงคะจุดเริ่มต้นเลยก็เริ่มต้นจากตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ใช้อะไรไม่ได้แพ้ใช้อะไรก็แพ้ติดสารสเตียรอยใช้โฟมเคาน์เตอร์แบนซื้อใช้ซื้อแพงๆก็แพงก็ใช้ก็ไม่ถูกก็ทีนี้ก็เลยไปลองใช้สบู่ตัวหนึ่งที่มันเป็นสบู่ธรรมชาติเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันธรรมชาติมันโอเคกับธรรมชาติคือพวกกลิซอรีนใช่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคนะแต่ทีนี้ก็ยังรู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรอีกนิดนึงนะยังไม่ตอบโจทย์เราเท่าไหร่แต่ว่าธรรมชาติเรารู้แล้วว่ามันดีอะค่ะก็เลยไปลองทำขึ้นมาคิดสูตรขึ้นมาปรับสูตรมาเรื่อยตั้งแต่เปิดแบรนด์มาสูตร1สูตร2มาเรื่อยจนมาถึงปัจจุบันเนี้ยเป็นสูตรที่3ครับรู้สึกว่าเฮ้ยมันคนใช้แล้วชอบตอบรับเหมือนที่เราชอบก็เลยพอออกแบรนด์นี้มาสูตรนี้มาก็ปังเลยอย่างเงี้ยค่ะคือบอกว่ามีสูตรที่1สูตรที่2ที่3ก็แปลว่าเราทำมาได้สักพักนึงแล้วใช่มั้ยคะ2ปีอ๋อ2ปีแล้วกับแบรนด์คุณหญิงเริ่มต้นจากการทำสบู่เลยใช่จากการทำสบู่ขออนุญาตนะคะนั่งทาแมชชีนกลับไปค่ะผู้ชมขานะคะเห็นการประสบความสำเร็จแบบนี้นะคะแต่เราก็ต้องบอกว่าขอพูดคุยในเรื่องของอดีตบ้างว่าก่อนหน้านั้นตั้งแต่เกิดเลยย้อนกลับไปตั้งแต่เกิดคุณผู้ชมขาว่าคุณหญิงเกิดในครอบครัวคนรวยไหมคะอ๋อไม่เลยค่ะไม่ใช่ไม่ได้เกิดในครอบครัวที่รวยเลยหรือฐานะอะไรเลยก็คือพ่อแม่ก็เป็นชนเขาเรียกว่าชั้นกลางดีกว่าชั้นกลางก็ทำงานค้าขายแต่ว่าไม่ได้มีแบบว่าซัพพอร์ตให้เรากำไรหรือว่าได้ทุนนะครับที่จะให้เราขนาดนั้นนะคะใช่ก็ล้มลุกคู่คานมาด้วยตัวเองแล้วก็ได้พ่อแม่เนี่ยเป็นต้นแบบในความพยายามที่แบบท่านไม่ได้มีอะไรให้เราแต่ท่านก็พยายามที่จะส่งเราเรียนพยายามที่จะหาเงินเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเรียนจนจบแล้วก็ค้าขายแล้วก็ซึมซับมาตั้งแต่นั้นคือสุดตัวไปเด็กต่างจังหวัดไปเด็กต่างจังหวัดเลยจังหวัดอะไรคะพหนองคายโอ้อันนี้ก็ต้องเข้าอีสานได้บ้างเข้าได้ค่ะเข้าทักทายนะคะบรรดาลูกค้าเอฟซีนิดนึงนะคะเอฟซีนิดนึงค่ะค่ะสวัสดีจ้าแล้วหนูกลับมาจากจังหวัดหนองคายนะคะประกอบอยู่พุทธวิสัยอำเภอพุทธวิสัยค่ะผู้ใดที่อยู่แถวพุทธวิสัยอยู่เฝ้าไร่นะคะก็จะรู้ตามดีนะคะเออน่ารักจังเลยติ๊กบอกเลยไปทุกปีไปดูวิสัยไปดูอะไรบ้างพญานาคโอ้จังหวัดที่มีบ้างไฟพญานาคก็เมื่อกี้นี้คุณหญิงบอกว่าครอบครัวเนี่ยก็คือซัพพอร์ตอยู่ด้วยนะคะแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยว่าเราทำได้หรือไม่ได้บทพิสูจน์นี้ต้องพิสูจน์ตัวเองยังไงบ้างคะพิสูจน์ตัวเองยังไงพูดถึงเรื่องการลงทุนเนาะคือการลงทุนเนี่ยการที่จะมาทำแบรนด์เนี่ยมันต้องใช้ทุนทรัพย์พอสมควรนะคะแต่ว่าเราเนี่ยทุนทรัพย์ก็ไม่มีก็ตอนแรกก็ต้องอาศัยเงินพ่อแม่ที่เพื่อนเก็บสะสมไว้บ้างก็ขอมาช่วยด้วยแล้วก็เงินสะสมเราส่วนหนึ่งบ้างก็ทำมาก็ล้มแล้วล้มอีกเงินก็ขาด
ุนไปบ้างอะไรไปบ้างแล้วพอมาเริ่มมีตัวแทน20คนแรกเราก็เริ่มแบบเฮ้ยเราจะสู้เพื่อ20คนนี้ก่อนนะเพื่อที่เขาไม่อยู่กับเราแล้วเราจะทำให้เขาเนี่ยเห็นให้ได้ว่าเราเนี่ยพาเขาไปได้ก็มาทำเป็นสบู่คุณหญิงสูตรแรกแล้วมันก็พลิกผันก็คือลูกค้าก็ตอบโจทย์ยังไม่ได้แล้วการตลาดอะไรเราก็ยังไม่เก่งพอเนาะที่จะสู้กับคู่แข่งว่าสบู่ในท้องตลาดมันเยอะมากเยอะมากใช่มันแบบมีไปหมดเลยเกลื่อนเลยไม่รู้ว่าแบรนด์อะไรทำไมต้องเป็นสบู่เพราะว่าเหมือนการที่เราเป็นคนแพ้ง่ายเนี่ยเราไม่ทำครีมอะไรเพราะเห็นบางคนพอทำครีมแป๊บเดียวมันก็ปังเลยแต่เราเริ่มจับสิ่งแรกคือสบู่ก่อนใช่เพราะเราคิดว่าไอ้ด่านแรกในการดูแลรักษาผิวหน้าเนี่ยปัญหาแรกเลยเนี่ยมันต้องล้างหน้าให้สะอาดก่อนแล้วทำสบู่เนี่ยเล่นกับผิวหน้าเลยเล่นกับผิวเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าผิวกายมันจะไม่เท่าไหร่ไงเวลาคนอาบน้ำแต่ถ้าผิวหน้าแล้วแบบอุ้ยถ้าใช้แล้วบางคนแพ้อะไรอย่างเงี้ยมันจะตอบโจทย์เขาตอบสู้กับเราเลยใช่แต่ว่าถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยเราก็ไม่กล้าทำไม่ดีจริงไม่กล้าทำเพราะว่าในความที่เราไม่มีเงินถ้าเราเสี่ยงก้อนนี้ไปแล้วมันก็เหมือนกับว่ามันสำหรับเด็กต่างจังหวัดที่เงินก้อนนี้มันรู้สึกมันนั่นมากถ้าเราไม่มั่นใจที่จะทำลงทุนกับว่ามันดีเนี่ยเราก็ไม่ทำหรอกมาแต่ว่ามันทำมาแล้วมันก็ล้มอยู่ดีเพราะว่าเราไม่ได้เก่งเขาที่อื่นเขาสูตรแรกเราก็ต้องมีการปรับนะฮะก็คืออย่างขออนุญาตถามตรงๆเลยว่าขายได้หรือไม่ได้คะกับสูตรแรกขายได้ขายได้แต่ว่าก็มาเจอมันก็ยังไม่แบบพอที่จะดูแลตัวแทนอ้าวย่อไม่ได้ปังพอที่จะดูแลตัวแทนแล้วก็มาเจอกับเศรษฐกิจช่วงนั้นคือมันไม่ดีด้วยแล้วพอเราผลิตมาตัว290เพราะว่ามันราคาเขาก็คิดว่าสูงนิดนึงเราก็จะลดราคาลงก็ไม่ได้เพราะต้นทุนมันก็ค่อนข้างสูงแล้วเราต้องดูแลแบรนด์ดูแลทีมงานทีนี้มันก็เกิดวิกฤตก็พลิกก็ล้มตอนนั้นก็มีเงินเก็บที่ขายได้มาก็ประมาณอยู่ที่1ล้านสำหรับตอนนั้นก็เยอะมากสำหรับเราเพราะเราไม่ได้เป็นคนที่มีเงินพอร้านนี้เราเก็บไว้แล้วมันล้มพอล้มแล้วเราก็ไม่กล้าบอกตัวแทนนะไม่บอกเพราะกลัวเขาเสียกำลังใจก็สู้มาเรื่อยๆไม่ยอมบอกแต่ก็คิดสูตรเองทำเองมาใหม่ให้ยังไงให้มันตอบโจทย์ลูกค้าให้มันได้เงี้ยเราก็เอาเงินล้านตัวเนี้ยที่มีอยู่ก็สุดท้ายเนี่ยเอามาเพื่อที่จะสู้กับสูตรเนี้ยแล้วก็ตัวเดิมที่เป็นสูตรแรกเนี่ยที่เราก็ดึงมาทั้งหมดโดยที่เราไม่ให้ปล่อยตอนนั้นก็ขาดทุนไปพัฒนาสูตรมากก็คือเอาเงินเก็บร้านแรกของเรามาต่อยอดมาต่อยอดเลยก็เหมือนกับเทตัวนั้นทิ้งยอมหมดตัวเลยยอมหมดตัวนั้นที่ปล่อยไปให้ตัวแทนแบบหลายๆหมื่นก้อนก็ปล่อยเลยก็หมดตัวเลยตัวแทนก็ยิงก็ตัวใหม่ให้ตัวแทนไปโดยที่ไม่ได้คิดตอนนั้นก็ยังเป็นกิสลีนเป็นกิสลีนเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่สมผสมมันรู้สึกว่ามันจะยังไม่ครบสูตรนะคะยังไม่แบบเป็นกิสลีนที่แบบ 100% ที่เราคัดมายังไม่เต็มที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็ยังมีผู้ใช้ที่แบบแพ้บ้างในน้ำผึ้งตอนนั้นมันจะมีน้ำผึ้งด้วยเราก็เลยตัดส่วนผสมตัวนั้นออกแล้วใส่ส่วนผสมตัวเด็ดตัวอื่นเข้าไปที่มันช่วยได้ดีขึ้นค่ะแต่ว่าพอทำตัวนี้ออกมาเนี่ยมันปังจนแบบว่าเกินคาดปังเกินคาดค่ะปังเกินคาดเพราะว่าคือคนที่เราปล่อยตัวเทสไปเสียงตอบรับขอตัวจริงกลับมาเป็นตัวแทนใช่กลับมาเป็นลูกค้าซื้อ3เป็นลูกค้าจาก20คนแล้วก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆแปลว่าตอนทำแบรนด์ตอนแรกเลยมีตัวแทนประมาณ20คนที่สู้กันกับเงินของเราที่แบบว่าลงทุนเป็นล้านเลยใช่สู้ทำเต็มทิ้งทำอะไรวันนี้เนี่ยอะไรคือกำลังใจที่ดีที่สุดที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยครั้งแรกก็ไม่ประสบความสำเร็จครั้งที่สองก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่เราสู้จนรู้สึกว่าเฮ้ยพอครั้งที่สามเนี่ยมันปังขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่กว่าจะผ่านครั้งที่สามเนี่ยความรู้สึกข้างในเนี่ยความรู้สึกข้างในก็ถามว่าจี๊ดไหมกว่าจะมาถึงจุดเนี้ยความรู้สึกมันก็มันท้อมันผ่านอะไรมาเยอะค่ะมันท้อมาหลายรอบจนแต่หญิงเนี่ยมีความมุ่งมั่นเชื่อว่า
ท้อเนี่ยทุกคนท้อหมดคือมีหมดความท้อแต่ว่าถ้าวันไหนที่เราก้าวผ่านจุดเนี้ยจุดที่เราท้อมาได้เนี่ยเราจะมองกลับไปด้วยแบบความแบบมันปลื้มใจค่ะมันปลื้มใจที่แบบวันหนึ่งเนี่ยเราผ่านจุดเนี้ยมาได้ยังก็อยากแบบให้ตัวแทนหลายๆท่านหรือว่าใครก็ตามที่มีความท้ออยู่เนี่ยลองแบบตั้งสติคิดค่ะมีสติสติเนี่ยมันจะช่วยให้เราผ่านไปได้โอ้ถือว่าวันนี้เรื่องราวนะคะของคุณหญิงนะคะมันเป็นแรงบันดาลใจมากๆสำหรับใครสักคนหนึ่งที่กำลังต่อสู้กับชีวิตแล้วก็ต่อสู้กับการทำธุรกิจเพราะมันจะมีอีกหลายคนเลยที่รู้สึกว่าทำครั้งแรกอ่ะแล้วเจ๊งเขาพูดอย่างนี้กันเขาก็ไม่ทำเลยทำครั้งที่สองยิ่งไม่ประสบความสำเร็จอีกก็จะมีหลายคนที่รู้สึกว่ายังไม่ทำแล้วอะไรเงี้ยแต่ถือว่าคุณหญิงก็ยังต่อสู้กับใจตัวเองจนวันนี้ประสบความสำเร็จเพื่อนขาเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกับเขาดีกว่านะครับว่าความสำเร็จแล้วเนี่ยที่มาเป็นสบู่คุณหญิงตัวนี้นะครับวันนี้เราแตกลายออกมานะคะเป็นตัวอะโลเวร่าเจลตัวนี้คุณผู้ชมขาบอกว่าขายดียิ่งกว่าสบู่อีกนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกับผู้หญิงคนนี้กันค่ะWhat the fuck? They don't know what is what.ครั้งแรกของประเทศไทยสำหรับงานเปิดตัวรองเท้าคอลเลคชั่นลิมิเต็ดอนิสกะไทเกอร์รุ่นเม็กซิโก66ซอฟต์ป๊อปโมเดลยอดฮิตที่ผลิตขึ้นมาเฉพาะประเทศไทยที่เดียวเท่านั้นโดยในงานได้รับเกียรติจากคุณวรดมพานบุญปลูกผู้จัดการทั่วไปบริษัทแอร์ซิกไทยแลนด์จำกัดมาเล่าถึงงานเปิดตัวในครั้งนี้ด้วยค่ะตรงของงานวันนี้ก็คือเพื่อโปรโมทสินค้าซอฟต์ป๊อปซึ่งเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับก็อยากได้มีที่ไทยที่เดียวก็เลยยังจ่ายเป็นตัวลิมิเต็ดสำหรับเมืองไทยที่เดียวครับสำหรับรุ่นนี้เป็นซอฟต์ป๊อปมี3สีครับผมก็จริงๆรุ่นที่ใส่เดินแบบวันนี้ไม่ใช่รุ่นนั้นแต่ว่าได้มีแอบขอใส่มาครับก็คือจริงๆแล้วผมว่าความพิเศษของมันคือลิมิเต็ดเฉพาะประเทศไทยแล้วมีแค่ 9,000 คู่ด้วยอะไรเงี้ยครับมีใส่บ้างค่ะแต่ว่าอย่างรุ่นที่หนังใส่กับเจวันนี้มันจะเป็นซอฟต์ป๊อปที่เป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นคือลิมิเต็ดไม่พอมีแค่ 9,000 คู่ในไทยก็อย่างทุกคนเนี่ยรีบมาจับจองไปเจ้าของกันนะครับผมว่าซอฟต์ป๊อปนี่มันถือว่าเป็นไอเทมใหม่ที่เป็นไอเทมมัสแทสเลยครับผมเพราะว่าสีมันใส่ง่ายแล้วก็มีหลากหลายเนาะใช่ใช่คือมันเอาแมทกับเสื้อผ้าได้มีเราแต่งตัวเยอะแล้วก็เปลี่ยนมารองเท้าน้อยๆมันก็จะแมทด้วยกันพอดีมากก็รบกวนฝากอนิสุกะไว้ด้วยจริงทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วแต่ว่าผมเชื่อว่าก็อาจจะมีซีซั่นใหม่ๆสินค้าใหม่ๆรบกวนมาดูที่ร้านได้เลยครับผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเวทีประกวดเฟ้นหาสาวสวยเวทีประกวดตัวแทนสาวไทยสู่เวทีการประกวดในระดับนานาชาติกับเวที Miss Audition Thailand 2017โดยมีคุณธีรวัฒน์ละอองนวลกรรมการผู้จัดการบริษัทเดบิวต์จำกัดและผู้อำนวยการกองประกวดพร้อมคุณปวีณาบำรุงรสประธานบริหาร ERM Thailand ผู้ถือลิขสิทธิ์การประกวดจัดการประกวด Miss Audition ในรอบตัดสินพร้อมเคลียร์ประเด็นดราม่าต่างๆเราไปฟังเรื่องนี้จากผู้บริหารกันเลยสำหรับวันนี้นะครับภาพรวมเนี่ยถูกใจมากนะครับเราก็จัดการประกวดได้ดีนะครับอันนี้คือไม่ได้ชมตัวเองนะครับก็มีเสียงจากกองเชียร์ที่เขาก็พูดกันนะฮะแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะครับแล้วสำหรับน้องที่ได้รางวัลนะครับไม่ว่าจะเป็นมงกุฎได้มงกุฎปิ๊ดตื่นเต้นเลยนะครับไม่ว่าจะได้รางวัลเนี่ยทั้ง3คนเนี่ยสวยหมดเลยนะครับแล้วก็ทำให้คณะกรรมการนะครับที่มาตัดสินในวันนี้นะครับก็ทำงานหนักด้วยนะครับถือว่ายอดเยี่ยมครับแล้วก็ตรงตามที่คณะกรรมการแล้วก็หลายๆคนได้เชียร์ไว้ก็จริงๆตามแผนที่เราวางไว้นะคะว่าทำไมเราถึงหยิบเอาเวที Miss Audition ที่ดูเหมือนว่าที่ต่างประเทศไม่ค่อยได้รับความนิยมแต่จริงๆแล้วคุณค่าที่ของเวทีนี้สำหรับกุ้งแล้วก็คุณเป้มันมีความหมายเพราะว่าเวที Miss Audition เกิดขึ้นที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกระดับนานาชาตินะคะเป็นครั้งแรกเรามีความพร้อมเราก็อยากที่จะจัดเป็นเจ้าภาพ Miss Audition ระดับโลกขึ้นก็
็คือทวงกลับมาที่ประเทศไทยให้มาอยู่ที่ประเทศไทยให้แฟนๆนางงามได้ร่วมชมร่วมเชียร์ช่วยสร้างรายได้แล้วก็ชักชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทยด้วยค่ะแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับเวทีการประกวด Top Model Thailand 2017เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนางแบบนายแบบเด็กระดับประเทศชิงถ้วยรางวัลมงกุฎสายสะพายเกียรติยศทุนการศึกษาและของรางวัลอีกมากมายพร้อมทั้งจะได้เข้าสู่วงการบันเทิงเราไปฟังรายละเอียดจากผู้จัดงานและคณะกรรมการกันเลยค่ะวันนี้เราเป็นรอบออดิชั่นรอบเมืองหลวงนะครับกรุงเทพมหานครซึ่งปกติเราจะจัดตรงนี้ทุกปีนะครับหลังจากที่เราออดิชั่นทั่วประเทศแล้วนะครับเราจะกลับมาเก็บที่กรุงเทพอีกรอบครับก็จริงๆผมเดินทางไปคัดก็คือทุกภาคเหมือนกับพี่อุ๊บนะครับกรรมการหลักเพราะฉะนั้นก็จะเห็นพัฒนาการเด็กตั้งแต่แต่ละภาคมาแต่ละคนอะไรอย่างนั้นพอรอบชิงปุ๊บก็จะรู้เลยว่าน้องคนไหนพัฒนาการขึ้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพวกเราคณะกรรมการแล้วก็ทีมงานทุกคนทำงานหนักเพื่อจะคัดน้องๆเพื่อที่จะให้น้องคนหนึ่งเพื่อจะให้ได้น้องคนสักคนหนึ่งเข้าสู่วงการบันเทิงนะครับสิ่งที่เราจะฝากและการันตีแน่นอนว่าเวทีของเราเป็นเวทีที่ปลอดเส้นนะครับโปร่งใสชัดเจนน้องๆทุกคนที่ได้ผ่านเข้าการคัดเลือกจากคณะกรรมการผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการจริงๆทัศนคติของคณะกรรมการจริงๆเพราะฉะนั้นเป็นเวทีที่อยากให้ทุกคนได้ลองและเป็นเวทีแห่งโอกาสครับโอเคค่ะขอบคุณนะคะกระตุ้นเตือนให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการใส่ใจดูแลสุขภาพหัวใจโรงพยาบาลราชวิถีจัดกิจกรรมรณรงค์โรงพยาบาลราชวิถีปันหัวใจให้ชีวิตผู้ป่วยโรคหัวใจเนื่องในวันหัวใจโลก2017โดยมีนายแพทย์มานัสโพธาพรผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยคุณหมอด้านโรคหัวใจมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพหัวใจอย่างถูกต้องด้วยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังคุณหมอกันเลยค่ะมันเป็นวันรณรงค์หัวใจโลกนะครับซึ่งวันที่29ของทุกปีนี่เราก็จะจัดงานที่จะรณรงค์ให้คนตระหนักถึงโรคหัวใจนะครับจะได้รับรู้แล้วก็รักษาตัวเองได้นะครับแล้วก็เนื่องในวันนี้นะครับเราก็มีการจัดกิจกรรมรณรงค์นะครับปั่นหัวใจให้ชีวิตผู้ป่วยโรคหัวใจนะครับเพื่อเป็นการให้ความรู้นะครับแล้วก็ให้รู้ถึงว่าโรงพยาบาลวิทยาพิธีเนี่ยเราทำการตรวจรักษาอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็สามารถมีนวัตกรรมในการรักษาไม่ว่าเป็นการผ่าตัดการที่ด้วยไฟฟ้าหัวใจได้เทียบเท่าของโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปหรือว่าโรงเรียนแพทย์นะครับเราก็จะรณรงค์ให้ประชาชนได้รับรู้นะครับโดยที่ในงานวันนี้เราก็มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับมาตรวจวัดคัดกรองได้ในโอกาสนี้นะผมก็ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตเมตตานะครับช่วยกันบริจาคเงินมานะครับเพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้นะครับท่านที่มีก็เพื่อบริจาคมีน้อยบริจาคน้อยนะครับก็บริจาคนะครับเพื่อให้ผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสได้มีโอกาสนะครับขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยสบู่แบรนด์คุณหญิงสินค้าคุณภาพมาเป็นอันดับหนึ่งลูกค้าใช้แล้วติดใจตัวแทนขายรวยไปด้วยกันคุณจอมขาหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้คุยกับนะคะคุณหญิงนั่นเองค่ะนะคะทำให้รู้สึกว่าเหมือนเรามีพลังอย่างหนึ่งว่าเวลาเราทำอะไรแล้วเราจะต้องต่อสู้กับมันนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นซีอีโอที่ประสบความสำเร็จมากเพราะว่ารีวิวเยอะมากคุณหญิงขามันเกิดจากการตอบรับแล้วก็ปากต่อปากใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆตัวเองใช้หลักการตลาดยังไงคะในการที่เราทำธุรกิจคะหลักการตลาดเนี่ยมีหลายแบบมากแต่ว่าแบบที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องใช้ดีจริงค่ะถ้าไม่ใช้ดีจริงเนี่ยต่อให้การตลาดยังไงก็ตายตายไปไม่รอดก็จะแบบไปได้แค่ชั่วขณะแล้วก็จะไม่อยู่นานถึงปีขนาดนี้ยอดขายก็จะไม่แบบเพิ่มขึ้นตัวนี้คือใช้ดีในการตลาดตัวแรกเลยปากต่อปากคนพูดปากต่อปากแล้วก็ตัวแทนขายได้ถ้าขายถ้าใช้ไม่ดีเขาก็จะขายไม่ได้ใช่ไหมคะตอนนี้คือแล้วเราก็ถามว่าเรามีการทำการตลาดที่มันหนักอะไรมากไหม
ตัวสำหรับหญิงก็ไม่ถือว่าหนักมากเพราะเรามีตัวสบู่ที่มันใช้ดีอยู่แล้วมันช่วยด้วยแล้วก็เหมือนมีเพชรเม็ดงามใช่มันมีตัวต่อให้เขาบอกต่อยังไงเป็นการตลาดที่เร็วกว่าการที่แบบต้องซื้อสื่อเยอะๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแสดงว่าของเราเนี่ยดีจริงและเจ็บจริงวันนี้นะคะเราจะมาล้วงลึกนะคะว่าสบู่ก้อนมินิก้อนเล็กๆหรือว่าก้อนขนาดนี้ค่ะเขามีความวิเศษมีความมหัศจรรย์อย่างไรบ้างเรามีคลิปวิดีโอนะพี่เล็กวันนี้เนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมกฤษฎีที่มันเป็นธรรมชาติใช่ไหมคุณหญิงคะถ้าเวลามาเผาไฟอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันจะเป็นหยดดำๆใช่ถ้าหยดดำๆหมายถึงไม่ดีหรือเปล่ามันจะมีสบู่มันมีหลายแบบค่ะถ้าเป็นลักษณะถ้าเป็นกิสรีนแท้เนี่ยเวลาเผาไฟเนี่ยมันจะเป็นหยดน้ำใสแล้วก็เป็นตัวสีสมุนไพรสบู่สีตาลปนลงไปบ้างเป็นสีตาลจากสีตัวสบู่เลยจากสีมะขามแต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่ไม่ใช่กิสรีนแท้ 100% เผาเนี่ยมันจะเป็นหยดสีดำเผาลงก็จะเป็นหยดสีดำที่ท่านผู้ชมก็สามารถพิสูจน์ได้ก็คือในสบู่คุณหญิงก็คือเป็นกรีซาลีนแท้ 100% นะคะแล้วเราเห็นในสบู่ค่ะผู้ชมขาเราจะเห็นเป็นเกล็ดสีทองนี่คืออะไรคะอันนี้มันเป็นเส้นไหมสีทองค่ะที่เราเอาไหมจากเหมือนมันเหมือนผสมทองคำอะไรใช่แล้วก็ผสมตัวทองคำเข้าไปด้วยใช่ตัวเกล็ดทองคำเข้าไปด้วยเพื่อตัวนี้มันช่วยให้เรื่องหน้ากระจ่างใสขึ้นเหมือนคือเวลาเรานอนแล้วเราไปมาร์กทองใช่ใช่ที่แบบที่เวลาเราเข้ารักสปาแพงๆอะไรเงี้ยแปลว่าวันนี้เราไม่ต้องเสียเงินทำสปาเพียงแค่วันนี้เราใช้สบู่ก้อนนี้ก็เหมือนคุณอยู่สปาแพงๆเลยแปลว่าเห็นว่าคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยคุณหญิงเนี่ยดังไกลไปต่างแดนดังไกลไปประเทศเพื่อนบ้านใช่ก็แปลว่าถ้าประเทศเพื่อนบ้านเขาตอบรับเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดมากใช่ค่ะก็ชอบค่ะคือตอนนี้ก็มีเราก็ส่งออกตัวแทนเราส่งออกหลายประเทศด้วยกันแต่ละประเทศก็ชอบในความเป็นไทยชอบในเอกลักษณ์ที่มันเป็นสบู่แบบเนี้ยเขาแบบบอกว่าเขาไม่เคยใช้ค่ะที่ล้างแล้วหน้ามันไม่แห้งส่วนใหญ่เขาบอกล้างสบู่หน้ามันจะแห้งค่ะแต่ตัวเนี้ยล้างแล้วไม่แห้งนี่นะฮะก็ถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีนะฮะในแบรนด์สบู่นะฮะคุณหญิงโซฟนั่นเองแต่อีกหนึ่งลายอีกหนึ่งแขนงค่ะหลังจากที่ประสบความสำเร็จแล้วนะฮะคุณหญิงก็ทำผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งตัวที่มีชื่อว่าอะโลเวล่าเจลจุดเริ่มต้นของอะโลเวล่าเจลเริ่มต้นมาได้ยังไงคะจุดเริ่มต้นเลยคือจะเห็นได้ว่ามันทำไมข้ามกระโดดจากสบู่ไปหาตัวอะโลเวล่าก็คือเน้นในเรื่องของคนที่หน้าแพ้ง่ายแต่ติดสารเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าสรรพคุณตัวนี้คือธรรมชาติเราวันในแนววิถีเนี้ยธรรมชาติบำบัดแนววิถีโคนสายครีมที่เราเรียกกันเราก็ต้องผลิตตัวที่มันเป็นสายครีมจริงๆออกมาอีกหนึ่งตัวตัวนี้ที่คิดเอาตัวอะโลเวล่ามาเนี่ยคือหญิงคิดว่าตอนนี้คนเริ่มใช้ครีมติดสารสเตียรอยด์เยอะมากแล้วคนกลัว3วันหน้าขาวใช่ๆ4วันหน้าพัง5วันเสียเงินหมื่นเลยใช่ทีนี้ก็เลยคิดว่าถ้าเราผลิตครีมมาเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยไม่กล้าที่จะใช้กันแล้วเพราะว่ากลัวกลัวนะไปใช้คอตเตอร์แบนที่มันมีอย่างนั้นดีกว่าอะไรเงี้ยหญิงก็เลยตัวอะโลเวล่าตัวนี้มาเพื่อตอบโจทย์ให้คนที่กลัวการใช้ครีมให้ได้ใช้เจลตัวนี้มันแล้วจะแตกต่างกับที่ใช้ยังไงถึงเราถึงได้ขายดีมากในล็อตแรกเราต้องบอกว่าขายดีมากเลยอ๋อได้รับการตอบรับอย่างดีเลยในล็อตแรกเลยใช่ค่ะก่อนที่จะได้ปล่อยตัวล็อตแรกไปเนี่ยก็ทดสอบจนสุดๆเหมือนกันทดลองกันมาไม่เทสแล้วเทสอีกตัวนี้มันจะมีจุดเด่นตรงที่ว่าเราเอาว่านหางจระเข้สดถึง 99.5% เจลเราใส่ไม่เยอะแต่ว่าเน้นเนื้อว่านหางจระเข้แล้วก็มีส่วนผสมของน้ำมันม้าที่นำเข้าจากประเทศเกาหลีน้ำมันม้าสรรพคุณเนี่ยโอ้ยค้นหาดูจะรู้ว่าเขาเลิศอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วเราเอาน้ำมันม้ามาผสมผสานกับตัวอะโลเวล่าก็จะมีวิตามินซีใส่เข้าไปด้วยแล้วก็คอลลาเจนลดริ้วรอยคอลลาเจนลดเลือนริ้วรอยสิวฟ้ากระหายครบเลยโอ้โหผู้ชมขาทาเป็นด่านแรกเลยค่ะถ้าใครอยากใช้แบบกับครีมทั่วไปเองมี
ยิ่งดีเพราะว่าเราจะให้ตัวนี้เป็นบอมผิวให้แข็งแรงก่อนเสร็จแล้วค่อยลงครีมบำรุงที่ท่านมีอยู่ก็ได้หรือจะใช้เดี๋ยวเป็นคล้ายๆกับเซรั่มคล้ายๆแต่ก็ยังมีความเป็นเจลแต่ไม่เหนียวเหมือนเจลทั่วไปสามารถซึมซาบเข้าผิวได้ง่ายเลยเมื่อกี้เราลองเทสกับผิวมือเราแล้วว่าแล้วมันซึมไปเลยนะเลิศเนาะเห็นเลยความชุ่มชื่นนะคะผู้ชมขาอารมณ์คล้ายๆกับเราเอาว่านหางจระเข้มาโปะหน้าแต่ในอโลเวร่านี้นะครับมีน้ำมันม้าด้วยรวมไปถึงอโลเวร่าแล้วก็มีวิตามินซีวิตามินบีมีคอลลาเจนมีโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็แปลว่าคุณผู้ชมที่กำลังดูรายการอยู่วันนี้ถ้าใครอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยดีกว่านะคะตาม LINE แอดนะคะหรือว่าติดต่อตาม Facebook ของสบู่คุณหญิงสบู่คุณหญิงได้เลยคุณผู้ชมขานะคะเรามีแอบไปส่องนะคะคุณผู้ชมขาตาม Facebook ต่างๆของตัวแทนมีคนโพสต์รูปกับทองมีคนโพสต์รูปกับเงินนั่นของจริงของปลอมคะเมคหรือเปล่าคะกระแสนี้เราก็เจอมาว่าสบู่คุณหญิงเนี่ยเพิ่งเปิดแบรนด์มาเนี่ยประมาณปีเท่านั้นตัวแทนได้ทองกันกระหน่ำขนาดนั้นจริงๆไม่มันเป็นทองจริงนะคะเราไม่รู้จะแต่งทองปลอมเพื่ออะไรผมว่าแจกทองเดือนละ4ล้าน4ล้านบาทก็คือทองจริงทองจริงค่ะยืนยันเจ้าของแบรนด์ยืนยันอีกรอบนึงค่ะยืนยันค่ะที่แจกเห็นกันเดือนละ4ล้านนี่เป็นทองคำนี่ทองคำจริงเงินก็เงินนี่คือเขาทำยอดเขาขายกันได้จริงๆวันนี้นะคะก็ถือว่าได้รับความรู้นั่นเองค่ะนะคะแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจนะคะจากผู้หญิงเก่งคนนี้วันนี้จริงๆเวลาหมดลงแล้วผู้ชมขาแต่เราก็ยังมีคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักนะคะจากพี่ๆตัวแทนนะคะที่เข้ามารีวิวนะคะบอกได้เลยว่าถ้าสินค้าไม่ดีจริงเนี่ยไม่มีการรีวิวเยอะขนาดนี้นั่นเองค่ะนะคะวันนี้นะคะทางรายการเปิดปากคนดังก็ต้องขอขอบคุณผู้หญิงมากเลยนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะใครที่มีปัญหาสิวฝ้าคลาดจุดด่างดำเมคอัพในทุกวันจนมีเครื่องสำอางตกค้างรูขุมขนแนะนำสบู่คุณหญิงโซฟเป็นสบู่ออร์แกนิกวิธีการใช้ขั้นตอนแรกให้คุณนำสบู่มาฟอกกับน้ำจนเกิดฟองนวดให้ทั่วหน้าล้างออกด้วยน้ำสะอาดขั้นตอนที่2ให้คุณฟอกทิ้งไว้ประมาณ 1-2 นาทีล้างออกด้วยน้ำสะอาดใช้ทุกครั้งสำหรับการล้างหน้าจะทำให้ผิวหน้าคุณนั้นสะอาดหมดจดแล้วก็ขาวสว่างกระจ่างใสครับตอนนี้ถึงช่วงเวลาคิดบินแล้วค่ะเราจะเลี้ยงฉันใช่ไหมเราถึงวีดแบบนี้นี่ไงเสื้อซักดาบค่ะ ตอนนี้อยู่ที่เคาน์เตอร์แล้วนะคะซึ่งใจตุ้มๆต่อมๆนะคะพอร้านเนี่ยเป็นร้านหรูชั้นดีนะคะราคาต้องแพงแน่เลยต้องเกินเงินเดือนฉันแน่เลยแต่วันนี้เราก็อยู่กับเจ้าของร้านนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่ไปชาอร่อยจังเลยอ่ะสมมติถ้าใครอยากมารับประทานเนี่ยมาได้ที่ไหนยังไงคะเนี่ยที่ลาดเท้าวังหินนะคะในแม็กแวลูหลังแม็กแวลูค่ะในพัสรากูลเป็นร้านเล็กๆน่ารักนั่นเองค่ะนะคะเหมาะสำหรับคนที่รักในเรื่องการดื่มชานะคะใช่ถูกต้องนะคะชาอร่อยมากค่ะคุณพี่ผาไม่แพงนะคะไม่แพงนะคะอ้าวเราไม่บอกไม่แพงกินฟรีได้ไหมคะกินฟรีได้ไหมคะนี่มันคิดว่าความจริงอะไรเนี่ยพี่เด็กแล้ววันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับชาอร่อยอร่อยนั่นเองค่ะนะคะกับ Hello Why High Tree นั่นเองค่ะใช่ขอบคุณที่มากเลยนะคะนะคะก็ต้องบอกคุณผู้ชมค่ะว่ารายการของเราเนี่ยอัดแน่นด้วยเรื่องราวเนื้อหาสาระรวมไปถึงนะคะตะเวนกินในที่ต่างๆนะคะบอกได้คำเดียวว่าเปิดดูเถอะค่ะคุณผู้ชมค่ะเปิดปากคนดังนะคะรับรองคุณจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะแน่นอนวันนี้เราสองคนต้องลาผู้ชมไปแล้วค่ะเจอกับเรานะคะในเวลาเดียวกันนี้นะคะทุกวันเสาร์ค่ะคุณผู้ชมทาง Channel 8 Thailand นะคะกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงกด Subscribe นะคะยังไงก็แล้วแต่เจอเราสองคนอย่างแน่นอนนะคะวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปต่อไปดู